ะมาเจอกันวันนี้ห่างหายไปนานเพราะฉะนั้นก็มีหลายอย่างเลยที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คงจะไม่โชว์แต่งหน้าเพราะเห็นว่าแต่งมาแล้วนะคะก็แต่งมาตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ไปทำงานแล้วนะคะวันนี้ก็มีของใหม่ๆมาอัปเดตกันนะคิดว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวแหละแล้วก็บางอย่างนะคะอาจจะไม่ใหม่แต่ว่ามันใหม่สำหรับกี้เนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยที่อาเห็นคิ้วนะคะเดี๋ยวจะโชว์คิ้วให้ดูก็คือคิ้วอะคมพิเศษเลยใช่ไหมเมื่อกี้มีเขาเรียกว่าของเล่นใหม่อะอันนี้ที่บอกว่าอาจจะใหม่สำหรับวิกกี้นะแต่อาจจะไม่ใหม่สำหรับบางคนก็คือนี่ไง heavy rotation นะคะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนมันจะเป็นเจลก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เจลนะคะมันจะเป็นผงแป้งก็ไม่ใช่มันก็เหมือนกับกึ่งเป็นครีมๆนะคะแล้วก็แห้งกลายเป็นแป้งอันนี้กันน้ำกันเหงื่อกันทุกๆอย่างไม่หลุดเลยนะคะทาทั้งวันก็ยังสวยบางอันมันก็จะเลือนๆจะมีแต่ตรงที่เป็นมีขนคิ้วมันก็ยังติดอยู่นะคะที่ตรงที่ไม่มีขนคิ้วมันก็จะเลือนหายไปแต่อันนี้ก็คือไม่เลือนเลยแล้วก็ใช้ง่ายนะคะหัวมันก็จะเป็นหัวโฟมอย่างนี้เนาะใช่แล้วก็จิ้มๆเห็นมันจะแหลมๆแล้วก็มีตรงขอบข้างๆนะคะก็คือใช้เวลาเราทำอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามของมันเลยแล้วก็สวยมากให้ความรู้สึกเป็นค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะมันจะเป็นทั้งแป้งเป็นทั้งโฟเป็นทั้งครีมที่มันจะเคลือบลงไปนะคะบนขนคิ้วของเราด้วยนะคะแล้วก็บนผิวหนังของเราที่มันอยู่ตรงขนคิ้วนี่แหละ โอเคอย่างที่สองนะคะก็คืออันนี้วิกกี้ก็ใช้มาเยอะแล้วนะมันก็ค่อนข้างจะสั้นแล้วเนาะมันคือครีมเพนซิลไลน์ของมาจอริก้านะคะอันนี้ไม่ได้เหล่ามาเพราะว่าใช้กับทุกวันเลยนะที่ชอบตัวนี้ก็เพราะว่าคือมันเป็นเนื้อครีมแล้วก็เขียนง่ายดีนิ่มๆเขียนง่ายแล้วก็ไม่ลบนะคะแต่ว่าถ้าใครมีเปลือกตามันมากๆอาจจะต้องใช้พวกไพรเมอร์ช่วยนะแต่ว่าตัวนี้มั่นใจเลยว่าดีนะคะรู้สึกใช้แล้วรู้สึกว่าดีอ่ะยังเข้มทั้งวันก็ยังเข้มอยู่บางอันแบบกลางวันหน่อยก็จะเลือนแล้วอันนี้ก็จะดีนะคะจะติดทนนานอ่ะมาถึงเห็นนิ้วไหมเอ่ยนี่นะคะเล็บสีส้มแปลนเลยวิกกี้ก็ไม่เคยลองใช้ยี่ห้อนี้เหมือนกันนะเพิ่งมาลองใช้ครั้งแรกนะคะก็คืออ่ะ LA Girl ชอบจังเลยอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเกรดเดียวหรือว่าใกล้เคียงกับ OPI แล้วก็ถูกกว่าด้วยสำหรับคนที่ชอบทำเล็บเองที่บ้านนะคะจ่ายเพิ่มอีกสักหน่อยนึงปกติเราก็ชอบซื้อของน่ารักของพวกแบรนด์เกาหลีใช่ไหมจ่ายเพิ่มอีกสักหน่อยนึงได้ตัวนี้มานะคะเพิ่มนิดเดียวเองแหละได้ตัวนี้มาแล้วก็จะรู้สึกว่าทางง่ายขึ้นแห้งเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ผลลัพธ์สวยมากนี่ทาเองอยู่ไกลๆก็จะเห็นเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าสีมันก็จะแป้นข้างหน้ามันก็จะโดนแสงนิดนึงนะรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่ารุ่น Disco Bright ซึ่งเขาบอกว่ามันมีคุณสมบัติมันจะเรืองแสงมันจะเรืองแสงในที่ที่มี Black Light เพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวผับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเปิดแบบแบล็คไลท์ก็จะเห็นว่าเล็บเราเรืองแสงนะคะสีที่วิกกี้ใช้สีแดนส์ครีสเหมือนกับว่ามันก็ไม่ส้มมากนะคะเป็นคอรัลมันจะมีสีเบอร์ที่ส้มกว่านี้นะคะส้มแปรนเลยก็ยังไงแล้วลองหาดูแล้วกันนะออนไลน์ก็มีนะคะอันนี้ชอบมากๆตัวต่อไปซึ่งคิดว่าเขาเรียกว่าเป็นการซื้อที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากเลยนะคะก็คือWonder Lip Land บางคนก็คงจะตบตีแย่งชิงกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ Wonder Lip Land เป็นลิป Limited Edition ของ Etude House จะสังเกตว่าข้างหน้ามันจะสีมันจะลอกๆนะเพราะว่าใช้มาได้สักพักนึงแล้วก็โยนใส่กระเป๋ามันก็ขูดนู่นขูดนี่หน้ามันก็ลอกแล้วไม่เป็นไรนะคะข้างในมันก็จะเป็นสีเยอะมาก
นะคะสีเยอะจริงๆเลยสีที่ยูกี้อยากจะ represent มากก็คือสีม่วงทนม่วงนะทาออกมาแล้วสวยมากนะคะแล้วก็พวกส้มๆนูดคือซื้ออันเนี้ยจะบอกว่าจะไม่ต้องซื้ออีกทั้งปีเลยก็ได้เพราะว่ามีครบจริงๆแล้วก็สีค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวบอกว่าเป็นเนื้อครีมทาแล้วเป็นแมตต์ๆนิดนึงก็จะแมตต์ๆนิดนึงส่วนที่เป็นหลุมใหญ่ๆเมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นกลอสก็จะกลอสเลยก็จะบางๆนะคะเดี๋ยวกี้จะลองจิ้มสีม่วงมาป้ายให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงแวบๆเห็นไหมเอ่ยกล้องดิจิตอลจะถ่ายสีไม่ค่อยชัดสีม่วงไม่ค่อยชัดสีม่วงอย่างนี้เลยนะดูเก๋มากๆทีเดียวโอเคแล้วก็อีกสีนึงหลายๆสีเลยแหละเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือวิกกี้ก็แตะหมดแล้วแหละทุกสีแต่ว่ามันไม่ได้คือก็ไม่ได้ลองใช้ไม่ได้ลองทาลงไปนะคะแต่ที่ลองทาก็คือสีม่วงสีแดงสีแดงนะคะปากสีแดงไม่เคยเอาถูกไหมสีแดงก็จะแดงอะค่ะแดงชัดเจนเลยแล้วก็มีสีชมพูนมนะคะที่ซีซั่นที่เราก็ฮิตมากๆตอนนี้ก็ยังทาได้อยู่นะคะก็ยังได้อยู่สีชมพูนมก็จะเป็นชมพูนมอุ๊บเห็นแล้วในสไตล์ของเกาหลีหน่อยเนาะชมพูนมนะคะแล้วก็จะมีตัวสีส้มนูดสีนี้นะคะที่วิกกี้ทาอยู่เพราะว่าซีซั่นนี้ได้ข่าวว่าสีส้มมาแรงเนาะอะไรก็สีส้มก็เลยยาทาเล็บก็สีส้มอันนี้ก็ส้มนูดนะคะชุบต้องรอให้กล้องเขาปรับนิดนึงเนาะก็ไม่ส้มมากค่ะจะเห็นรอยยุงกัดวิกกี้ก็ทนหน่อยแล้วกันเนาะยุงมันดุมีสีไหนที่อยากจะแนะนำอีกบ้างนอกจากนี้ก็จะมีสีเป็นมุกแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดก็จะเป็นครีมนะคะแล้วก็จะมีตัวที่กลอสตัวหนึ่งนะคะจะเป็นกลอสมีมุกนะคะตัวกลอสก็ไม่ได้มีกลอสแต่สีชมพูอย่างเดียวก็จะมีสีแดงม่วงๆนะคะสวยดีอ่ะตัวนี้เป็นกลอสแต้มเข้าไปใหม่เห็นไหมเอ่ยนะคะจะแดงๆม่วงๆตัวนี้ก็สวยนะคะทาแล้วดูระเรื่อดีมากแล้วก็มีกลอสเป็นนูดตัวนี้ก็สวยจากข้างล่างตัวแดงๆนะคะเป็นกลอสเป็นนูดแล้วตัวอื่นก็คือก็จะธรรมดาเหมือนกับเซตเมคอัพเบสิกทั่วไปนะคะแต่ที่อันนี้ที่คิดว่ามันดีอย่างนึงคือมันพกพาง่ายมันไม่หนักมันเบานะคะดูคุ้มค่าซื้อออนไลน์ก็ถูกมากนะคะครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวสีก็ครบทุกอารมณ์ครบทุกเฉดเลยก็ว่าได้จะมีสีแฟชั่นนะคะหรือว่าสีที่จะทาไปทำงานไปเรียนได้ทุกวันก็ยังได้เลยคราวนี้มาดูอีกอย่างนึงที่จะนำเสนอก็คือตะนานเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้เลยค่ะอะโลฮาเป็นtropical เขาบอกว่าเป็น48 colors of tropical eyes ก็คือว่าจะเป็น eyeshadow สีต่างๆนะคะมากมาย48สีชัวร์เยอะมากทากันจนตายไปเลยไม่แค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นค่ะก็คือแต่ว่าดาวไซด์มันอยู่ที่ว่าตรง packaging มันเป็นกระดาษเนาะแล้วก็สวยๆนะแล้วก็จะเป็นกระจกหลอกมันจะเป็นไม่ใช่กระจกจริงนะคะจะเป็นกระจกแบบกระจกหลอกๆอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นกระจกกระดาษไปนะคะแล้วตัวกล่องข้างในก็ยังดีเป็นพลาสติกนะคะไม่ได้เป็นกระดาษทั้งหมดเนาะก็เปิดออกมาเปิดแผ่นรองนะคะเพราะมีแผ่นรองให้เรียบร้อยแล้วก็จะแกะมันออกมาจากตัวแพคเกจจิ้งนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมของเขาคือมันแมทช์กันมากเลยทางลิปสติกแล้วก็ทางอายแชโดว์นะคะแต่มันคนละคอลเลกชันกันก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะ
เขาไม่มีชื่อสีนะอิตูดี้เขาไม่ค่อยมีชื่อสีถ้าทำพาเลตแบบนี้นะคะเขาก็จะมีตั้งแต่ข้างบนข้างบนเขาควรจะเป็นฟ้าใช่ไหมถ้าวิกกี้จะไม่ผิดนะคะก็จะมีฟอนฟ้านะคะโทนเทาม่วงตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะคะโทนชมพูมาถึงส้มเหลืองน้ำตาลนะคะแล้วสุดท้ายก็คือโทนสีเขียวเขียวนะคะซึ่งอันนี้ก็ครบเลยเหมือนกันจะสีแฟชั่นนะสีแฟชั่นหรือว่าจะสีที่สามารถทาได้ทุกวันนะคะแล้วเขาก็มีสีเข้มเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้เดี๋ยวจะสวอปให้ดูเลยเดี๋ยวจะลองแตะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงต้องใช้แปรงนิดนึงเพราะว่าเขาหลุมเขาเล็กมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ลองแล้วนะคะใช้มือค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเมืองเรามันถูกไหมคะอ่ะโอเคเราเริ่มจากชั้นบนสีฟ้าอ่ะลองดูฟ้าแบบเทอร์ควอยส์นิดนึงเนาะเทอร์ควอยส์นะคะเทอร์ควอยส์อ่ะก็จะเป็นแบบนี้เทอร์ควอยส์เลยแปะแปะแปะของเขาก็จะเป็นสีแบบชินชินมันหมายความว่าก็คือมุกมุกเงาเงาปกตินะคะแต่จะมีสีแมทให้อย่างเงี้ยอ่อนๆไม่มากนะคะถ้าอยากให้เข้มก็ต้องใช้ไพรเมอร์ช่วยเอานะเขาจะมีสีเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีมุกหมดเลยนะคะมุกมากมุกน้อยก็แล้วแต่พิกเมนต์นะแต่มันก็จะชินชินนะคะบางๆไม่หนักมากวันนี้วิกกี้ทาสีนี้ส้มๆ สวยใช่ไหมอ่ะแล้วเขาก็จะมีสีที่เป็นสีสองสีนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะใช้แปรงชี้ให้ดูก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้นะคะที่มันมุกน้อยเป็นพิเศษก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นสีไฮไลท์นั่นเองก็จะเป็นออกโทนเบจแล้วก็ออกโทนชมพูนะคะให้ดูชัดๆนี่นะสองตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวที่มุกน้อยนะคะก็เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์เนาะค่ะแต่ตัวอื่นก็จะเป็นประกายมุกมุกหมดเลยค่ะก็มุกทุกอย่างก็มุกแต่สองตัวเนี้ยมุกน้อยสุดนะคะแต่ไม่ถึงกับแมทไม่ถึงกับแมทแต่ดูเมื่อตอนกลางวันมันก็จะไม่เห็นวันนี้ก็มาส่องไฟดูมันก็จะเป็นประกายประกายออกแนวสีแฟชั่นนะคะเดี๋ยวนี้อายแชโดว์แบบแมทหายากมากเลยนะแต่ก็ยังอยากหาอยู่นะคะเป็นไงกันบ้างบางคนอาจจะมีแล้วนะคะของพวกนี้แต่บางคนก็อาจจะยังหาอยู่ก็สู้ๆแล้วกันเนาะของอย่างเงี้ยนะคะหาไม่ยากออนไลน์มีเยอะนะคะพรีออเดอร์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ส่วนยาทาเล็บบางร้านก็เอามาขายนะคะก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคนประมาณขวดละ200อะไรอย่างเงี้ยต่อเขาดูต่อไปนะคะเดี๋ยววิกกี้จะพูดถึงแพลนต่อไปของวิกกี้คือวิกกี้รู้สึกว่าตอนนี้เบื่อใช้แปรงแบบมั่วซั่วก็อยากจะใช้แปรงที่ดีๆบ้างก็เลยมีโครงการว่าจะสั่งแปรงซิกมามาลองใช้ดูเห็นเขาบอกว่าดีเพราะว่าถ้าเราจะซื้อแม็กก็เซ็ตเป็นหมื่นถูกไหมซิกมาก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะเขาบอกว่าคุณภาพก็เท่าๆกับแม็กนะเทียบเท่าแล้วก็เหมือนกับลอกกันมาเลยอ่ะแต่อันนี้ก็คือน่ารักกว่าสวยกว่าคือลองไปดูรูปแล้วนะคะก็จะมีสีๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าวิดีโอต่อไปวิกกี้อาจจะมีแปรงสวยๆนะคะมาให้ทุกๆคนนะคะได้ดูกันเนาะในใช้ในการแต่งหน้าก็จะทำให้การแต่งหน้าสวยแล้วก็มีประสิทธิภาพง่ายขึ้นด้วยค่ะโอเควันนี้เราก็หมดเรื่องจะคุยกันแล้วเนาะจะทักทรงผมใหม่ก็ได้นะคะสีก็แปรงขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะแล้ววันหลังค่ะเจอกันใหม่ไม่นานนี้หรอกเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าวิกกี้ก็ยังไม่ได้สาธิตการแต่งหน้าที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้เลยเนาะอุปกรณ์ใหม่ๆที่วิกกี้ได้มาถ้าสมมติว่ามีโอกาสประจบเหมาะเราก็จะเจอกันอีกนะคะตอนนี้ลาไปก่อนยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย